โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวกางเกงยีนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมโชว์หรือว่าอะไรแต่อย่างใดแค่จะบอกว่ามาซุ่มกระชากันดีกว่าคือเมื่อสัก50นาทีก่อนเนี่ยตูหัวเต่าก็ได้ทำการเข้าเจนชินเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งผมก็ได้ทำการเติม ฟาร์มเพชรไปอย่างยาวนานซึ่งก็รู้ว่าผมมีเพชรอยู่แค่เนี้ยก็ได้แค่นี้เลยฮะ ก็ตามกันเอ้ยก็ขึ้นอยู่กับการฟาร์มของเราโอเคตอนนี้เรามีเพชรอยู่65เม็ดเนาะแล้วก็เพชรไปมอนอีก 5,700 โอเคเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่าซึ่งผมบอกว่าตู้ของไรเดนอ่ะผมก็ได้สุ่มมาแล้วประมาณ140กว่าเพชรนี่แหละซึ่งก็ดุดเรทที่100ได้จีนมาก็โคตรเซ็งอ่ะตู้นี้มันก็มีการันตีแล้วเนาะซึ่งผมคิดว่าน่าจะสุ่มอีกแค่ไม่เกิน20โลก็น่าจะได้หัวเต่ามาละก็กดไปเลยอย่าไปรอช้ามันนี่เห็นป่ะกดอันแรกออกเลยเพราะมันมีการันตีอยู่แล้วอ่ะเพราะผมสุ่มไปเท่าไหร่นะมีแค่69เพชรแล้วอ่ะอีกแค่ไม่ก็ไม่10ไป20โลก็ได้แน่นอนอ่ะคือไม่ต้องลุ้นเลยก็ว่าได้นี่ไงหัวเต่ามาละแต่ที่เราจะมาลุ้นกันก็คือผมจะหาหัวเต่า C1 นี่ได้สายุมาด้วยนะเนี่ยโอเคสายุโอเคหัวเต่ามาอยู่อ้อมกอดผมที่เรียบร้อยละตอนนี้ที่น่าลุ้นกว่านั้นคือผมจะหาหัวเต่า C1 ให้ได้ซึ่งผมไม่มีงบมากพอที่จะฟาร์มอาวุธอ่ะไม่ใช่ดิไม่มีงบมากพอที่จะเปิดตัวอาวุธอ่ะซึ่งมันแพงมากผมก็มีงบอยู่แค่นี้แหละในการเปิดหาหัวเต่า C1 โอเคสีม่วงครับไม่ต้องสอนมันก็กดข้ามไปเลยได้ให้เดียวหน้าเดียวหน้าผมมีแล้วกับดาบอะไรก็ไม่รู้ดาบฟื้นฟูพลังงานด้วยนะโอเคต้องสนนะเรากดต่อด้วยความรวดเร็วกันดีกว่า55เมตรเนี่ยมันต้องออกไปคือเราศรัทธาอย่างนั้นอะข้ามไปเลยได้โอ้โหมาเวลาอีโคโย่โอ้หลุดเลดด้วยนะคือตัวเนี้ยผมหวังได้โทมะด้วยนะมีโทมะกับโฮเต๋อะที่ผมอยากได้2ตัวเนี้ยสุ่มมาแล้ว3รอบอะได้สายุแล้วก็หลุดเลดได้บาบาร่าอีกตัวหนึ่งโหเจ๋งไหมหาเพื่อนข้ามไปเลยไม่ต้องไปสนมันสายุอีกแล้วเนี่ยถามจริงผมจะได้โฮมาคือสี่ดาวขอเป็นโฮมาได้ไหมไม่เอาแบบพวกสายุงสายุหรือแบบเดียวแน่อย่างเงี้ยคือมีแล้วอะไม่ต้องการนี่ไงโอ้โหยัดแค่โฮมาสองตัวโอ้โหมันมาปั๊บเลยดวงนี้แบบดีชิบหายเลยเฮ้ยเลยอีก15เม็ดเรากดมาเลยฮะบึ้มไม่ต้องไปซีเรียสมันม่วงโอ้โหสายุอมสี่แล้วเนี่ยให้ตายเถอะได้ซ้ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้เพชรเราก็ทำการหมดเทียบร้อยเราก็ต้องทำการแลกสิฮะรออะไรล่ะไหนนะนี่ได้มาอีก36เม็ดคือแบบเรารวยมากรวยแค่ตอนนี้แหละมาก็กดต่อแล้วอีกเท่าไหร่เนี่ย40โลมากดแล้วมันต้องออกสักโลดิก็ม่วงอีกแล้วได้ไอ้สมุด4ดาวเทพมันโอ้โหฟื้นฟูพลังงานไม่ได้เทพนึกว่าผมมองผิดอะไรเนี่ยโอเคมา30โลมันต้องออกดิมันต้องออกสักทองดิโอ้โหได้เดียวหน้ากับสายุอีกกี่ดาวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าซีไหนแล้วอะไม่ได้สนอะมา20โลสุดท้ายมาแล้วทองนี่มาแล้วจะดุดเลยนะดุดเลยนะเรื่องดุดจัดเลยดุดเลยที่กี้แบบมาต่อไว้ว้าวว้าวไปดุดเว้ยต่อซีหนึ่งกูลุ้นชิบหายอะไรอุตส่าห์แบบเติมเอ้ยฟาร์มมาเยอะหัวเต่ามาแล้วเหลืออีก10โลผมเก็บเลยไม่สุ่มแรงนั้นแล้วปลอกันทีเนี่ยเป็นไงเลเซอร์ผมมันเป็นโทรเลเซอร์เดียวหน้าผม4เลยเนี่ยเดียวหน้าผมโอ้โหเดียวหน้าผม43เฮ้แล้วก็สายุก็เป็นอีกตัวนี้ผมไม่ได้ปั้นเลยดูดิผมอัพแค่เบล40เองแล้วก็ไม่ได้สนละสายุโอ้โหสายุ44เกินไม่ได้กะจะลืมสักหน่อยตัวเนี้ยก็ปลดมาแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยได้อ๋ออันติแรงขึ้นสกิลอีแรงขึ้นโอเคไปสนที่เหลือก็อย่าไปสนนะมาที่ผมสนใจนี้หัวเต่า C1กดชาร์จตีไม่เสียเต็มหน้าโอ้โหหัวเต่านี่สุดก็กลับอยู่อ้อมกอดผมสักทีแต่ที่รอไปอย่างยาวนานเฮ้ส
sabihin mo naเท่จริงเลยโอเคก็ไม่ได้มาเล่นโชว์อย่างไรแค่จุ่มกาชาโชว์แค่นั้นแหละก็ผมอยากสนุกกันนะจริงๆผม